จุด38แล้วก็ยังมีลูกซองเปิดลูกซองนะครับกระสุนอีกมากมายยังมียาบ้าอีก 1,000 เม็ดขาวอยู่ในนั้นแล้วกันนะครับก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ต้องชื่นชมทีมงานของผู้กับจระเข้น้อยนะครับซึ่งจากจุดเล็กๆก็ขยายผลแล้วก็ใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับในการที่จะเร่งรัดในการที่จะติดตามยาบ้ามีพันยึดนะครับจระเข้น้อยทางแต่การสืบสวนทำมานานยังนานแล้วเป็นเครือข่ายใหญ่ใหญ่จริงๆเนี่ยเรามีรายละเอียดตัวบุคคลทั้งหมดแล้วล่ะแต่ก็ยังผู้กับอธิบายให้ฟังหน่อยสำหรับรายนี้นะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายเราซึ่งเราจับตาอยู่ในพื้นที่เครือข่ายยาเสพติดค่อนข้างรายใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากที่เราขยายผลมาจากผู้เสพรายย่อยจนกระทั่งทราบว่าเครือข่ายนี้คืออันนี้คือคนนี้ครับคือในเป็นแล้วกันนะครับเราก็ทราบมาว่าพักอยู่ที่นี่นะครับเราก็เลยส่วนที่กำลังกับฝ่ายทหารเพื่อที่จะเข้าทำการตรวจค้นนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปพอดีวันนั้นในเบนซ์เขาออกไปก่อนพอดีครับก็เลยได้เฉพาะผู้ที่ดูแลบ้านอยู่ซึ่งเป็นภรรยานะครับทั้งหมดใช่ครับปืนนี้เป็นปืนที่ผมได้ในราชการไหนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเขาบอกว่าเขาเอาไว้ทำไมครับคือขณะที่ตรวจค้นเนี่ยนะน้องคนนี้อยู่ในบ้านแต่ก็อ้างว่าเป็นของแฟนตัวอยู่นะครับอันนี้ทีแรกก็นึกว่าเป็นปลอกหมอนอะไรก็เป็นที่ใส่ที่แรกก็สงสัยเอามาทำไมใส่ปืนแต่ปืนบอกนี้นะครับครับอันนี้คือลูกซองลูกซองหรือลูกM16อันนี้เขาเดี๋ยวพี่วอลอธิบายหน่อยภาพแบบนี้เอาอธิบายให้ฟังหน่อยนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเล่นปืนครับส่วนที่เป็นบอกนี้เป็นปืนดัดแปลงนะครับดัดแปลงโดยช่างไทยครับช่างไทยไม่ใช่ของนอกแต่เรียนแบบสแตนดาร์ดของอเมริกาที่ปรากฏอยู่ที่ตัวที่เตียงนอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้กับนะฮะแล้วก็ทีมงานที่มันค่อนข้างหายากปืนประเภทอาวุธสงครามแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตมีใช้ได้แล้วก็มีโทษนะครับก็ประมาณนี้นะต่อไป